สวัสดีค่ะครูขิมนะคะเป็นคุณครูสอนวิชาภาษาอังกฤษอยู่ที่สถาบันกวดวิชาบ้านครูตู่ค่ะวันนี้ครูขิมจะมีวิธีเตรียมตัวเล็กน้อยนะคะในการเตรียมสอบวิชา First Language Exam ค่ะวันนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่ามีตรงจุดไหนบ้างที่น้องๆควรจะต้องเตรียมตัวค่ะค่ะน้องๆหลายคนเนาะที่เรียนในระบบinternational school เนี่ยจะต้องสอบวิชาภาษาอังกฤษอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ส่วนใหญ่เลยจะต้องสอบเป็น first language exam นะคะคราวนี้ใน first language exam เนี่ยจะมีการเขียนที่ค่อนข้างที่จะยากเนาะน้องๆก็จะทราบว่าจะต้องฝึกเขียนในหลายๆ format ถูกต้องไหมคะแต่คราวนี้เนี่ยก่อนที่จะไปสอบเนี่ยหลายๆคนเตรียมตัวมาไม่พอนั่นเองค่ะซึ่งทำให้ตอนที่เข้าไป อยู่ในห้องสอบแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเราไปดูกันค่ะว่าเพราะว่าสาเหตุเป็นยังไงบ้างนะคะ เนื่องมาจากว่าในข้อสอบ First Language Exam เนี่ยก่อนที่น้องๆจะไปสอบน้องๆจะต้องมีการเตรียมตัวค่อนข้างเยอะซึ่งนั่นก็คือน้องๆจะต้องรู้แล้วก็ทราบวิธีในการเขียนฟอร์แมตของ writing ต่างๆเนี่ยนะคะหลากหลายฟอร์แมตมากเลยเราไปดูกันนะคะว่ามันมีฟอร์แมตอะไรบ้างที่น้องๆจำเป็นที่ต้องเรียนรู้แล้วก็เขียนให้เป็นก่อนที่จะไปเข้าไปทำข้อสอบนะคะเรามาดูเลยค่ะตามตรงนี้นะคะที่เราเห็นอย่างแรกเลยเนี่ยจะต้องเขียน letter เป็นดูเหมือนง่ายใช่ไหมคะเพราะว่าการเขียน letter เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเนาะแต่ว่าใน letter ใน first language exam เนี่ยมันจะมีทั้ง informal letter แล้วก็ formal letter นะคะก็คือมีทั้งแบบทางการแล้วก็ไม่ทางการซึ่งไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะคะเพราะว่าการเขียน formal letter หรือว่า informal letter เนี่ยจะต้องเขียนให้เหมือนจริงเสร็จแล้วน้องๆจะต้องมีการanalyze passage ใช่ไหมคะแล้วก็เอามาเขียนให้ตรงกับเรื่องนั้นๆด้วยเพราะฉะนั้นแล้วก็จะต้องฝึกเขียนให้ดีเหมือนกันค่ะน้องๆจะไม่สามารถจำฟอร์แมตที่เหมือนกันลงไปได้ทั้งหมดนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ย letter เนี่ยอาจจะหมายถึงคนละเรื่องใช่ไหมคะก็ต้องเปลี่ยนวิธีการพูดด้วยเนาะนอกจากนั้นแล้วน้องๆก็ต้องสามารถที่จะเขียน article นะคะหรือว่าบทความเป็นด้วยค่ะ article ในที่นี้ก็หมายถึง article ที่น้องๆจะหาอ่านได้จากในไลน์เว็บไซต์ในนิตยสารใช่ไหมคะในแมกกาซีนหรือว่าในหนังสือพิมพ์ก็ได้แต่เป็นตัว article นะคะน้องๆก็ต้องเขียนให้เป็นเช่นกันค่ะนอกจากนั้นแล้วน้องๆก็ต้องเขียน speech ให้เป็นด้วยเช่นกันนะคะตัว speech ตรงนี้ก็คือเหมือนน้องๆจะต้องเขียนบทพูดในที่ชุมชนนะคะเขียน speech ที่เราจะใช้พูดต่อหน้าคนเยอะๆมากมายอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องเขียนให้เป็นเช่นเดียวกันอะไรคือเทคนิคในการเขียน speech ที่ดีนะคะนอกจากนั้นเราก็จะมี formal report กับ newspaper report นะคะตรงนี้ formal report กับ news report เนี่ยพูดพร้อมกันเพราะว่ามันคล้ายกันมีคำว่า report เหมือนกันใช่ไหมคะแต่ความจริงเราไม่เหมือนกันนะคะ formal report เนี่ยคือเป็นรายงานธรรมดารายงานที่เราเขียนส่งอาจารย์รายงานที่เราเขียนส่งคุณครูรายงานที่เราเขียนส่งเจ้านายอะไรประมาณนั้นนะคะอันนี้คือ formal report ก็ต้องเขียนให้ถูก format แล้วก็เขียนให้ได้นะคะส่วน newspaper report เนี่ยคือการเขียนข่าวนะคะ news report คือการเขียนข่าวเพราะฉะนั้นแล้วน้องๆก็ต้องเขียนข่าวให้เป็นก่อนที่จะไปสอบด้วยค่ะนอกจากนั้นก็มี journal นะคะซึ่งจะคล้ายๆกับการเขียนบันทึกนะคะเหมือนจะง่ายนะคะแต่ความจริงแล้วก็ไม่ง่ายเลยถ้าใครที่เคยฝึกทำมาก็จะทราบนะคะว่าข้อสอบที่เป็น journal มักจะยากเพราะเราต้องเข้าใจตัว content มากกว่าpassage อย่างอื่นพอสมควรเลยนะคะนอกจากนั้นก็จะมีการเขียน interview นะคะก็คือบทสัมภาษณ์นั่นเองค่ะก็ต้องรู้ว่า format ในการเขียนบทสัมภาษณ์เป็นอย่างไรด้วยนะคะอย่างสุดท้ายที่ออกไม่ค่อยบ่อยแต่ก็ต้องเตรียมตัวเหมือนกันก็คือ conversation ค่ะก็คือน้องๆต้องรู้วิธีที่จะเขียนบทสนทนาระหว่างคน2คนที่ต้องคุยกันนะคะโดยที่ต้องตอบคำถามด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย conversation ก็จะค่อนข้างยากค่ะเพราะว่าเราจะต้องสร้างบทสนทนาที่ควบคุม point หรือประเด็นที่เราต้องใช้ตอบคำตอบในข้อสอบด้วยนะคะคราวนี้ปัญหาอยู่ที่อะไรปัญหามันอยู่ที่ว่าบางคนเนี่ยเคยได้ฝึกแค่บาง format เนาะเอาง่ายๆเลยเนี่ยอย่างเช่นตัว letter เนี่ยทุกคนได้เขียนอยู่แล้วถูกต้องไหมคะบางคนก็ฝึกแต่ letter เลยนะคะอย่างอื่นไม่ฝึกเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าโจทย์ถามให้น้องๆเขียน interview เนี่ยน้องๆก็จะเขียนไม่ได้บางคนเคยฝึกเขียนแค่ letter interviewแล้วก็ article speech อย่างเงี้ยเกิดคำถามออก newspaper report ขึ้นมาก็เขียนไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งในการเตรียมตัว
เพื่อที่จะสอบ first language exam เนี่ยน้องๆจะต้องเริ่มเตรียมตัวแต่เนิ่นๆนะคะเพราะว่ามันมีฟอร์แมตมากมายตรงนี้เลยค่ะที่ให้น้องๆต้องฝึกเขียนมาก่อนนะคะเราไม่รู้เลยว่าข้อสอบจะออกอะไรอ่ะเราไปดูตัวอย่างข้อสอบกันบ้างนะคะว่าโจทย์มันไม่เหมือนกันยังไงนะคะอ่ะลองดูอันนี้เป็น past paper จาก1ปีนะจากปีก่อนหน้านี้นิดนึงนะคะอันนี้เขาจะให้เขียน letter of complaint เห็นไหมคะ letter of complaint ก็คือ formal letter นั่นเองนะคะก็ต้องเขียนจดหมายไป complaint เห็นไหมคะเป็น formal letter อ่ะเราลองมาดูข้อสอบอีกชุดนึงนะคะเป็นของคนละปีกันนะคะปีนี้นะคะน้องๆเปิดข้อสอบเข้ามาปุ๊บก็จะเจอคำถามที่บอกให้เขียนเป็นอะไร newspaper report ทันทีเลยค่ะเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะต้องเขียนข่าวจะเห็นแล้วนะคะว่าข้อสอบเนี่ยจะออกฟอร์แมตไหนไม่ทราบได้เลยนะคะน้องๆจึงต้องฝึกเขียนให้เป็นในทุกฟอร์แมตที่คุณครูขิมบอกไปก่อนหน้านี้นะคะ